อเดือนเนี่ยพี่มิกมีงานประมาณเท่าไหร่คุณอิงเฉลี่ยเขาจะรับอยู่ที่ประมาณจนทุกวันนี้ก็คือมีแค่อาชีพเดียวเลยตอนนี้ก็จำตรงนี้อาชีพเดียวเล่นดนตรีอย่างเดียวเลยแล้วการเล่นดนตรีอย่างเดียวอยู่ได้ไหมก็วันนี้จับพอดคุยอยู่กันนอกสถานที่กันอีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กับมือกีตาร์แบ็กอัพที่เรียกได้ว่างานน่าจะเยอะอีกหนึ่งวงเลยก็ว่าได้นะครับนี่คือคุณมิกนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงครับว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างเล่นอะไรให้ใครบ้างก็หลักๆเลยก็จะเป็นผมก็จะเล่นกีตาร์ให้คุณอิงนะครับครับผมรันทอนนะฮะใช่แล้วก็มีเล่นโปรเจกต์อื่นบ้างพวกงานที่เป็นนักร้องเป็นศิลปินแล้วก็เป็นดาราบ้างอะไรเงี้ยดาราด้วยดาราที่เขาแบบมาร้องเพลงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ครับที่เขาจะจัดงานแบบให้แฟนคลับเขาจัดเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยนะครับคือตัวพี่มิกเองก็ต้องแกะเพลงกว้างมากๆเหมือนกันนะสิค่อนข้างครับช่วงนี้ก็ปลายเดือนก็จะมีงานพวกนี้เข้าอยู่พอสมควรมันจะท้ายปีแล้วด้วยเนาะงานสังสรรค์มันก็จะเยอะขึ้นงานคอนเสิร์ตอะไรนี้ก็จะมีครับก็เลยมีครับก็จะมีโปรเจกต์อื่นด้วยอย่างที่วันนี้มาเล่นให้ใครครับก็อ๋อนี่คุณอิงรันทอนอ๋อครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่จุฬาเนาะคณะวิศวะเป็นงานคืนสุดยอดจุฬาลงกรณ์นะครับก่อนที่เราจะไปคุยอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาดูพวกอุปกรณ์เกียร์ต่างๆนะครับที่คุณมิกนะครับแบ็กอัพของคุณอิงรันทอนเนี่ยใช้กันนะครับว่าคืนนี้ใช้อะไรบ้างครับเริ่มจากกีตาร์ก่อนเลยกีตาร์เป็นอะไรครับวันนี้กีตาร์วันนี้จะเป็นเชอร์นะครับรุ่นอะไรเนาะคลาสสิกแอนทีคไหมคลาสสิกโฟร์คลาสสิกโฟร์แอนทีคไหมครับคือผมมามีเฟสของพี่มิกมาสักพักแล้วเห็นใช้ตัวนี้บ่อยมากติดใจอะไรที่ตัวมันบ้างครับติดใจอะไรใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าสเปคเขาค่อนข้างกว้างครับเพราะว่าปิกอัพเยอะมีตั้ง5แก๊ปทีนี้พวก โทนก็ถึงก็จะมันก็จะมีแบบหลายเลเวลให้เลือกอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็เขาค่อนข้างเสถียรมากครับไม่ครับไม่ค่อยงองแงนิ่งแล้วก็เรื่องสัมผัสอะไรก็ดีสัมผัสดีซึ่งการเล่นแบ็คอัพเนี่ยจริงๆการเลือกใช้กีตาร์เนี่ยแบบพี่มิกเลือกจากความถนัดของตัวเองความชอบของตัวเองหรือว่าทางแบรนด์เขารีเควสมาด้วยผมเลือกด้วยตัวผมเองนี่แหละใช่ครับตอนนั้นยังไม่ได้เล่นเยอะขนาดนี้เลยซ้ำคือตัวนี้ก็ได้มาหลายปีแล้วประมาณ 6-7 ปีแล้วครับ 6-7 ปีแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าเล่นกับคุณอิงมานานเท่าไหร่แล้วครับคุณอิงน่าจะสัก5-6 ปีครับแสดงว่าอายุกีตาร์ตัวนี้กับอายุงานที่เล่นให้คุณอิงนี่ใกล้ๆกันเลยใกล้เคียงใช่น่าจะมีกีตาร์ก่อนประมาณปีนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยได้แล้วซึ่งมันก็ตอบโจทย์กับวงเลยมั้ยเขาก็โอเคกันนะครับเขาก็โอเคกันไม่มีใครมาว่าเลยสิทำไมกูจะใช้ตัวนี้อะไรงี้หรือเปล่าด้วยความที่อย่างเชิญผมรู้สึกว่าเอาพุทเขาค่อนข้างพุ่งดีครับอ๋อครับแล้วทีเนี้ยด้วยงานเนี่ยของวงทางอิงอ่ะเสียงดนตรีมันค่อนข้างเยอะมันจะมีแบบคีย์บอร์ดอ๋อมีคีย์บอร์ดมีดัตต้าที่เสียงแบบแน่นมากๆเยอะอะไรงี้แล้วถ้าเกิดกีตาร์เราแบบเอาพุทเรามันไม่พุ่งออกมามากพอบางทีมันอาจจะพอมาอยู่ข้างหน้าแล้วมันอาจจะเล็กเบาบางเป็นนิดนึงแบบบางคนฟังอยู่หน้าวิธีเอ๊ะกีตาร์เสียงกีตาร์อยู่ไหนวะอะไรเงี้ยอาจจะเหนื่อยอาจเล่นได้แต่ว่าอาจจะต้องเหนื่อยในการขยี้มันเค้นในการเค้นทีนี้เรามาดูในภาคพื้นบ้างนั่นคือเอฟเฟคนะครับครับมันไปเข้าที่อะไรก่อนครับอันดับแรกเลยครับจากกีตาร์จากกีตาร์จะเป็นไปไวเลสไวเลสกีตาร์นะครับเป็นยี่ห้อชัวนะครับชัวแน่นอนทั้งเชอร์ชัวเข้าไปที่อินแรกก็คือจะเป็นบัฟเฟอร์อินนะตอนนี้ LED สายเป็นสายแจ็คยาวพุ่งเข้าไปสู่ตัวแล็กที่เป็นตัวไวเลสตรงนู้นนะฮะแล้วก็ส่งสัญญาณไวเลสมาตรงนี้น่าจะเป็นก็รวมอยู่ด้วยกันเลยครับก็จะเป็นแล็กของไวเลสเอียร์และไวเลสกีตาร์ครับของชัวนะฮะอ๋อทีนี้ปุ๊บก็เนี่ยก็แรกในบอกก็จะเป็นเอาเอบัฟเฟอร์ก่อนเลยครับเอบัฟเฟอร์ครับงั้นก็เอาเอบัฟเฟอร์จะร้อยก้อนแรกไปที่จูเนอร์ครับครับจูเนอร์เสร็จอันนี้เป็นของมูเออร์นะครับเบบี้จูเนอร์ครับนะครับน่าจะซีที่ไหนอ๋อซีที่โอ้ใช่นะครับนี่คือผมจำไม่ถึงผมขายพี่มิกเองก้อนเนี้ยเริ่มระลึกนึกความทรงจำกันได้แล้วนึกได้แล้วแบบน่าจะหลายปีมากครับหลายปีมากๆแล้วแล้วก็ไปรู้สึกจะไปบัฟเฟอร์เซนต์ก่อนครับครับก็โยงกลับเข้ามาอีกทีนึงโยงกลับเข้ามาอีกทีนึงนี่นะครับเหมือนไอ้เนี่ยเซนต์วิ่งเข้ามาที่จูเนอร์
แล้วเอาที่จูเนอร์เนี่ยผมเห็นแล้วตรงนี้จะสับสนนิดนึงอันนี้คือถ้าเกิดร้อยเองเนี่ยบางทีงงกันนะระบบของการเข้าออกที่ตัว RA Buffer เนี่ยมันจะผมเคยต่อเองแล้วก็ผิดเหมือนกันคือมันเป็นแบบผับอ่ะเนาะแล้วมันเข้าออกแบบหลายช่องเหลือเกินใช่ครับต่อมาก็คือออกจากบัฟเฟอร์นะฮะเอ้ยออกจากจูเนอร์เนาะออกจากจูเนอร์เข้าที่โซมินิวาวตัวนี้มินิวาวของคายเบบี้นะครับกันหลอบตัวนี้อันนี้ก็คุ้นๆเพิ่งจัดกันไปสดๆร้อนๆตัวนี้นะครับชอบมากเพราะว่ามันขนาดมันกระทัดรัดผมไม่ต้องการให้บอร์ดผมใหญ่ไปกว่านี้แล้วแล้วเรื่องทัชชิ่งอ่ะจริงๆชอบแบบใหญ่หรือแบบเล็กจริงๆก็ชินกับตัวนี้แล้วครับเพราะว่าใช้แบบนี้มาหลายปีมากแล้วพอไปเจอตัวใหญ่อาจจะต้องใช้แรงเยอะขึ้นแต่จริงผมว่าด้วยขนาดมันเนี่ยก็เวิร์กนะกับแบบคนที่มีก้อนเยอะขนาดนี้นะฮะครับใหญ่กว่านี้คือไม่ไหวแล้วบอร์ดมันจะใหญ่และหนักเกินไปก็เลยเอาไซมีพอได้ครับครับแล้วก็มาเป็นพาร์ทเสียงแตกเลยไหมครับนี่ว่ากันหลังจากพาร์ทวาล์วก็จะมาที่พวกพาร์ทของแตกเสียงแตกนะครับก็แรกเลยจะเป็นเวสต์สูตรตัวนี้โอเวอร์ไดรฟ์นะครับไอของออนผมก็รักมากเลยตัวนี้ใช้มาอย่างยาวนานชอบมากตอนนี้ครับทั้งโซโล่ทั้งศาสตร์คอร์ดที่เพลงที่แรงๆขึ้นมาก็คือใช้ได้ครับเปิดไดรฟ์น้อยไปถึงมากที่สุดก็ยังใช้ได้อยู่เนื้อเสียงโอเคมากโอเคเลยต่อไปก็จะเพลงเข้าไปที่เสียงแตกอีกก้อนนึงนะฮะตัวนี้ MPS ครับตัวนี้เป็นเสียงแตกลักษณะว่าเป็นใช้เป็นซัพพอร์ตเฉยๆครับจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็อาจจะเป็นลูกตอดอะไรหรือโซโล่ที่เป็นไดฟ์น้อยๆครับตัวนี้ผมใช้นะจากตัวนี้คือจะไดฟ์จะเยอะได้เลยน้อยได้เยอะได้ครับต่อไปก็ต้องจะวิ่งไปที่ดิสทอร์ชันนะครับผมตัวนี้ก็ดิสทอร์ชันก็แน่นอนแล้วไฮเกนโซโล่ก็ด้วยใช่ครับใช่แล้วแต่เพลงอย่างเพลงเกี่ยวกันใหม่นี่ใช้ก้อนไหนก้อนนี้เลยครับโอ้เดียวเลยไหมครับเดียวเลยเดียวเลยอ๋อมีบูทด้วยครับก้อนนี้เหยียบนี่แล้วก็เหยียบนี่ก็เหยียบบูทดังอีกทีนึงอ๋อครับพอพาเสียงแตก3ก้อนใช่มั้ยครับแล้วก็จะวิ่งไปที่บูสครับยกขึ้นมายกเลเวลขึ้นมาบูสไม่มีอะไรมากก็คือเป็นบูสคลีนฮะเพิ่มความดังนะครับใช่ๆเพิ่มความดังเฉยๆปึ๊บบูสเสร็จปึ๊บวิ่งมาที่คอรัสครับตัวนี้ครับตัวนี้ของอิเล็กโทรฮาร์โมนิกนะครับก็หลายปีแล้วผมก็ได้ชอบหลายปีเอ้ยพี่ก็เพิ่งเปลี่ยนเลยก็คือผมก็จะใช้ยี่ห้อเดิมไม่เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพี่มิกเขามาซื้อคอรัสเพิ่มแต่ว่าเป็นซื้อก้อนเดิมก้อนเดิมคืออันนี้เขารักจริงนะครับเขาเลยใช้ก้อนเดิมครับนะครับต่อมาครับรู้สึกจะวิ่งมาที่รีเวิร์บครับครับโพลิงเกลนะครับเว้ยอันนี้แบบระดับตำนานเขาเรียกว่าอะไรมันมีมานานมากอ่ะแล้วมันก็ใช้ง่ายมากเลยเนาะซิมใช้ง่ายครับใช้ง่ายสามฟังก์ชันแต่ผมส่วนมากผมก็อยู่ที่ปรับไว้ที่แก๊สฮอลเนี่ยครับแล้วก็เอาขึ้นนิดหน่อยถ้าวันไหนไม่อยากให้รีเวิร์บฉ่ำมากผมก็จะปรับที่สปริงเพื่อรีเวิร์บบางๆพอแต่กับเฟลปนี่ผมไม่ค่อยได้ใช้เพราะผมรู้สึกว่าพอไปอยู่ที่ฟังก์ชันนี้มันจะมีความแกว่งของเสียงเพิ่มเข้ามาเยอะไปนิดนึงมันมีเหมือนโมดูลเข้ามาใช่ครับก็เลยไม่ได้ใช้ปึ๊บรีเวิร์บเสร็จน่าจะวิ่งเข้าไปที่ดีเลย์ครับดีเลย์ดิจิตอลดีเลย์ตัวนี้ก็คือโอเคมากๆยิ่งใช้กับวงที่เป็นของอิงเนี่ยมันแบบเราจะใช้วิธีการแท็บเอาใช่ไหมครับดีเลย์แต่ตัวนี้มันสามารถปรับเทมโปตรงนี้ได้เลยเพราะเราได้ยินเสียงเทมโปในหูที่วงเขาส่งมาอยู่แล้วดังนั้นทำดีเลย์เทมโปเรามันก็จะเราก็ไม่ต้องคอยแท็บเพิ่มความเสถียรขึ้นในค่าโน้ตดีเลย์ต่างๆที่เราอยากเล่นอ๋อก็คือว่าง่ายตรงกับตามแบรนด์เลยแบรนด์น้องเท่าไหร่ก็ใช่ครับอันนี้ดีอันนี้ผมยังเพิ่งได้มาก็ยังค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆก่อนยังไม่ค่อยเข้าแต่ว่านิ่งดีครับเสร็จแล้วก็จากดีเลย์ก็จะวิ่งคืนกลับไปที่บัฟเฟอร์บัฟเฟอร์แล้วก็บัฟเฟอร์ก็จะไปไหนต่อครับบัฟเฟอร์เสร็จตัวนี้จะเอาจาก iOS ตรงนี้ยิงมาที่ตัวนี้ที่ตัวนี้เป็นแอมซิมนะครับดาร์กลาสหรือดาร์กลาสตัวนี้ element ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะส่งไปที่มิกเซอร์เลยใช่แล้วอ๋อแล้วบนเวทีนี้ใช้ตัวแอมจริงๆไหมครับไม่ได้ใช้ไม่ใช่เลยไม่ใช่โหแบบคลีนคลีนอันนี้สาววงค่อนข้างผูกขาดมากๆว่าไม่อยากให้ใช้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเสียงที่เราได้ยินจากเวทีเนี่ยเราได้ยินยังไงครับเรายังได้ยินในหูเราอ๋อเป็นอินเอียร์มอนิเตอร์อีกทีนึงมอนิเตอร์บนเวทีเขาก็จะไม่ค่อยเปิดกันครับส่วนมากจะไม่เปิดเลยฟังเป็นหูฟังอย่างเดียวเลยโอ้คือข้างบนเวทีเนี่ยได้ยินแต่มีแต่เสียงกองนั่นแหละที่ดังสุดน่าจะมิ้วหน่อยโอเคนะครับในพาร์ทอุปกรณ์ก็ประมาณนี้นะครับทีเนี้ยเรื่องอุปกรณ์เราก็น่าจะเคลียร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวอันนึงเนี่ยขอดูกระเป๋าหน่อยนี่
อุ้ยใช้กระเป๋าแพงกระเป๋าแพงด้วยกันกระแทกครับกันกระแทกโอ้โนทำไมต้องใช้กระเป๋าแพงขนาดนี้อันนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้น่าจะคร่าวๆประมาณ 9,000 กว่าบาทครับโหดไหมกระเป๋าก็เกือบหมื่นแล้วนะครับทำไมต้องใช้กระเป๋าแพงขนาดนี้ด้วยหนึ่งเลยผมคือต้องการกันกระแทกเพราะเราไปเครื่องบินเยอะเราไปรถตู้เยอะเราต้องเซฟกีตาร์เราครับคือกระเป๋ามันหนามากเลยนะอันนี้มีโหลดด้วยไหมอันนี้ผมไม่โหลดไม่โหลดผมก็ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาหนาก็จริงแต่เราก็จะพาให้น้องเข้าไปกับรถเครื่องมากกว่าบางทีก็ไปกับรถตู้ของวงอะไรเงี้ยเนาะใช่หรือถ้าเอาไปเองผมก็จะแบกไปไว้โหลดหน้าเครื่องเองอ๋อครับก็คือแครี่ขึ้นไปนั่นเองโอ้ก็จะมีความเซฟได้ครับเรื่องของเกียร์ก็จะประมาณนี้ทีเนี้ยผมว่าหลายๆคนเนี่ยที่แบบอยากเล่นแบบแบ็กอัพแบบมีเยอะนะรวมถึงนักดนตรีที่เล่นคืนด้วยเขาก็อยากจะรู้ว่าอะไรทำให้พี่มิกอะได้มาอยู่ในวงการนี้วงการแบ็กอัพเนี่ยนึกย้อนไปก่อนก็ชวนกันมาเล่นครับชวนกันมาเล่นใช่แล้วก่อนหน้านี้เราทำอะไรมาผมก็เป็นนักดนตรีนะครับอ๋อเล่นกลางคืนตั้งแต่เรียนแล้วเรียนอ๋อเรียนด้วยเล่นดนตรีด้วยใช่ครับแล้วไปรู้จักใครทำไมแบบถูกชวนเข้ามาเล่นแบ็กอัพอะครับตอนนั้นก็คือมีวงทําวงกับเพื่อนแล้วทีนี้ประมาณว่าวงอ่ะมีบางคนเค้าพอจะรู้จักกับพี่ๆรุ่นพี่ที่เค้าพอจะเล่นให้ศิลปินบ้างนู้นอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยอ่ะเฮ้ยมาเล่นให้พี่คนนี้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อว่างแล้วก็ไปแล้วก็ไปเค้าเรียกว่าชอบเล่นดนตรีอ่ะชอบเล่นดนตรีแล้วใครชวนก็ได้หมดครับเนี่ยเนาะก็เป็นอย่างงี้ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วครับก็มีงานอ๋อมีงานใช่มั้ยเอ้ยไปไปเล่นเพื่อให้เราแบบว่าได้ฝึกปรือหูได้ฝึกนิ้วเจอเพลงเจอนักร้องอะไรเงี้ยฮะจนทุกวันนี้ก็คือมีแค่อาชีพเดียวเลยหรือว่ามีทำอย่างอื่นได้ไหมตอนนี้ก็ทำดนตรีอาชีพเดียวเล่นดนตรีอย่างเดียวเลยผมว่าใครๆก็ฝันไว้นะว่าสำหรับใครที่เป็นนักดนตรีเนาะก็แบบอยากจะเล่นแต่ดนตรีอยู่แล้วแหละไม่อยากจะทำอย่างอื่นควบคู่ด้วยแหละเราเลยอยากจะถามว่าแล้วการเล่นดนตรีอย่างเดียวอยู่ได้ไหมก็ผมยังโอเคครับยังไหวอยู่ก็ยังไหวอยู่เล่นไปตอนนี้อาจจะมีเสียงซ่านะฝนไม่ได้ตกนะครับเขาเช็คระบบกันอยู่เราก็ต้องมาทราบกันแล้วว่าพอจะบอกได้ไหมว่ารายได้ต่องานนะครับประมาณเท่าไหร่เรื่องของพี่อิงใช่ไหมงานหนึ่งก็จะตกประมาณ 5,000 บาทครับ5,000 บาทวันกี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง 5,000 บาทนะครับอุ้ยบางคนนี่เล่นสัก 3-4 งานก็อยู่ได้ทั้งเดือนแล้วนะอ๋อสุดยอดเลยมันไม่ขนาดนั้นครับกลางๆโอเคจริงๆมันก็มีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นด้วยแหละเนาะใช่ครับเดี๋ยวตอนนี้พอดีว่าเขากำลังจะซาวอยู่เดี๋ยวเราคอนเนคแป๊บนึงเนาะให้ทางวงซาวก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อเช็คเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหซาวดีมากผมรู้สึกเลยนะว่าการใช้อนาล็อกเนี่ยมันก็ทั้งก้อนทั้งไรเนี่ยจริงๆถึงแอมซิมตัวแค่แอมซิมเนี่ยมันอาจจะเป็นดิจิตอลใช่ไหมครับแต่ว่าในพาร์ทก้อนอะไรเงี้ยเสียงแตกมันก็ดูนวลละมุนดีมากๆเลยงั้นถามอีกนิดนึงว่าทําไมไม่เลือกใช้มัลติเอฟเฟคเอางี้ดีกว่าผมเห็นหลายคนละแบ็คอัพเนี่ยอ๋อด้วยความที่ผมเล่นก้อนมานานนะครับเล่นมาตลอดเลยแล้วทีนี้ก็อาจจะด้วยเราไม่ถนัดดีกว่าอ๋อมันเหมือนมันถ้าเกิดมันติดเอฟเฟคมันจะต้องแบบมีการปรับแต่งเสียงในคอมพิวเตอร์ด้วยหรือเปล่าต้องรู้จักระบบของมันใช่เป็นระบบของภาพมันติดเอฟเฟคต่างๆแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชินซาวด์ได้เคยลองเล่นอยู่บ้างครับก็เลยอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แบบนี้ง่ายกว่าก็เลยรู้สึกว่าปรับหน้างานง่ายด้วยครับตอนนี้ว่าดังไปเบาไปแห้งไปดรายไปหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถเติมรีเวิร์บหรือว่า
ความหนาของพวกภาคเสียงแตกอะไรได้เหมือนอยากปรับก้อนไหนก็เข้าถึงได้เลยใช่ไหมถ้ามัลติเอฟเฟกต์มันมีหลายนามต้องวิ่งเข้าไปเนาะเดี๋ยวกลับมาเรื่องเมื่อกี้ที่เราค้างกันไว้เนาะนั่นก็คือเรื่องของเมื่อกี้เราไปถึงเรื่องของรายได้ใช่ไหมเราจะถามว่าต่อเดือนเนี่ยที่มิกมีงานประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นของคุณอิงใช่ไหมครับรันทอนคุณอิงเฉลี่ยเขาจะรับอยู่ที่ประมาณ10งานโอ้10งานนะครับคูณไปเมื่อกี้เรารู้ตัวเลขแล้วคูณไปแล้วงานนอกอีกด้วยใช่ไหมก็บวกเข้าไปอีกด้วยครับงานนอกมันนอกก็คือแล้วแต่เดือนแต่ถ้าปลายเดือนก็คือมาหน่อยปลายเดือนด้วยแล้วบวกกับปลายปีปลายปีหรือไม่ก็ช่วงแบบเทศกาลก็จะแบบเข้ามากระหน่ำบ้างนี่ก็เยอะมากมายนะครับผมว่าอาชีพนี้จริงๆก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งเนาะที่แบบนักดนตรีหลายๆคนมือกีตาร์หรือว่ามือกองมือคีย์บอร์ดเนี่ยก็เหมือนแบบเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะที่เขาก็ฝันไว้นะครับอยากจะฝากหน่อยว่าคนที่อยากจะมาเป็นนักดนตรีสายแบ็กอัพเนี่ยจะต้องทำตัวยังไงบ้างจะต้องแบบฝึกอะไรบ้างไหมครับฝึกอะไรบ้างเหรอก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องทักษะของเครื่องดนตรีของแต่ละคนก็ควรที่จะฝึกให้มีความคล่องตัวทั้งเรื่องกล้ามเนื้อมือขาหูขาพันมาครับฝึกเรื่องการได้ยินฝึกเรื่องถ้าเกิดพันพาร์ตกีตาร์คอนคอร์ดก็จะต้องมีการฝึกเรื่องทานสะโพดด้วยอะไรแบบย้ายคีย์ใช่ครับแล้วเรื่องของเชนคอร์ดอะไรเงี้ยต้องด้วยไหมครับโอ้ถ้าได้เรื่องทฤษฎีดนตรีด้วยก็จะดีขึ้นไปอันนี้ผมถามนิดนึงว่าพี่มิกเนี่ยเรียนจบสายดนตรีเลยไหมครับใช่อ๋อเรียนที่ไหนมาแล้วพี่ที่ไม่โดนครับไม่โดนอะไรดุริยางค์อ๋อก็คือไม่โดนนี่คือไม่แจ๊สก็คลาสสิกผมจบแจ๊สจบแจ๊สโอ้เป็นชาวแจ๊สนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะได้เปรียบเรื่องแบบทฤษฎีนิดนึงนะครับคนมันก็หลากหลายครับภาคแขนงอื่นเขาก็มีจุดเด่นจุดอะไรของเขาไปแล้วอย่างนี้ผมถามนิดนึงว่าการที่เราเรียนแจ๊สที่นู่นเนี่ยมันส่งผลให้เรามาได้ทำงานจุดนี้ไหมหรือว่าไม่เกี่ยวกันมีผลไหมจริงๆผมก็ไม่ได้คอนเนคนี้จากเรียนแจ๊สแต่ว่าก็มันก็จะมีผลในเรื่องการที่ว่าเราเจอแบบท่อนเพลงดนตรีที่แบบมันมีความใช้คอร์ดแจ๊สเข้ามาผสมอยู่ในของอิงก็มีเยอะครับพวกคอร์ดที่หน้าตาแบบไม่ใช่มีแค่แบบไม่ใช่ไตแอดไม่ใช่ไตมันจะมีแบบไวซิ่งอะไรแบบพวกเซนชั่นมีติดตัวแฟตไฟแฟตเซเว่นแฟตชาร์ป4อะไรอย่างเงี้ยครับก็เยอะอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือดนตรีก็คือว่าเรื่องอย่างเรื่องฝีมือเรื่องทักษะเรื่องความรู้ทฤษฎีก็ควรที่จะเตรียมพร้อมไว้ผมว่าถ้าสำหรับผมก็ควรจะควบคู่ไปด้วยกันครับสำหรับใครเนาะที่อยากจะแบบเดินทางอาชีพสายนี้นะครับก็อาจจะต้องทำตัวเองให้พร้อมแล้วก็ฝึกฝนนะครับในสิ่งที่เราอาจจะรู้สึกว่าขาดไปนิดนึงประมาณนี้ก็สำหรับการสัมภาษณ์วันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าอินและก็จุใจเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่มิกเป็นมากเลยครับขอบคุณมากที่แชร์ประสบการณ์นะครับให้เราได้รับทราบกันเนาะว่าการที่จะเป็นมือกีตาร์แบ็คอัพเนี่ยมันจะต้องแบบผ่านอะไรบ้างจะต้องมีเตรียมตัวอะไรบ้างและเกียร์ที่ใช้เนี่ยเป็นอะไรบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวต่อจากช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปชมการเล่นสดๆของทางวงคุณอิงค์วรันธรถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ